รายละเอียดและเวลาการจัดงานส่งมอบเพชรผมได้แจ้งไว้ในเอกสารเรียบร้อยทั้งหมดแล้วผมหวังว่างานนี้จะเรียบร้อยไม่มีปัญหานะครับต้องไม่มีปัญหาอะไรแน่ๆจริงไหมครับผมพึ่งฉันไม่แน่ใจค่ะเอาพึ่งทำไมคุณพูดแบบนี้ล่ะครับเหมือนคุณพึ่งไม่พร้อมจะทำงานนะครับฉันพร้อมทำงานค่ะคุณนบแต่ว่าถ้าพร้อมต้องไม่มีคำว่าแต่ครับที่คุณพึ่งบอกว่าไม่แน่ใจเนี่ยเพราะตารางการจัดงานของคุณนบมันดูเยื่อเยอะเกินไปนะครับควรตัดกิจกรรมบางอย่างออกไปนะครับตกลงผมเห็นด้วยกับคุณกรมกิจนะที่บอกว่าให้ตัดกิจกรรมบางอย่างออกไปเพื่อไม่ให้งานมันเยื่อเยอะหวังว่าทุกคนคงเห็นด้วยนะมากันแล้วนะพร้อมไหมครับบอสครั้งนี้เราสัญญาจะไม่พลาดอย่างแน่นอนดีฉันก็หวังว่ามันจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันพอลลี่ได้อะไรมาบ้างได้มาเยอะเลยค่ะในทรัมป์ไดรฟ์นี้มีแผนที่ของโรงแรมที่จะจัดส่งมอบเพชรรัศมีจันอย่างละเอียดตกลงผู้กองมาถึงหรือยังสารวัตรมาถึงแล้วครับแน่ใจนะแน่ใจครับตอนที่มาถึงหมวดพิศวาสวิทยุรายงานให้ผมทราบแล้วครับสารวัตรให้คนไปดูหน่อยถ้าเพชรมาถึงแล้วทำไมยังไม่เข้ามาอีกได้ครับเพชรยังไม่เข้ามาอีกทำไมนานขนาดนี้นายท่านฉันว่ามันดูแปลกๆนะคะงั้นไปดูกันทุกคนอย่าขยับไอ้ยันนายเอาไงดีคะนายท่านมันสายไปแล้วคือเราทำอะไรไปคนบริสุทธิ์จะได้รับอันตรายไปด้วยไหนขอดูเพชรหน่อยสิจะได้รู้ว่าที่เอามาเนี่ยมันของจริงหรือของปลอมนี่แหละคือเพชรรัศมีจันทร์ของจริงฉันเคยสัมผัสมาแล้วที่ปราสาทส่งมาเร็วตามมาตามตามไปตามแล้ว
้ยเฮ้ยคุณพึ่งเอาเพชรหนีไปเร็วส่งเข้ามายังเพิ่งตายเราได้เพชรแล้วค่ะพวกเราถอนกำลังไปพวกเราถอยไปไปเฮ้ยพ่อครับคุณพ่อคุณพ่อครับเจ้าสัวครับไหวไหมครับเจ้าสัวนายท่านทำไมพวกคนร้ายมันถึงถอยมันไม่ได้ถอยแต่ภารกิจมันเสร็จแล้วหมายความว่าเพชรรัศมีจันทร์ใช่ไปกันเถอะตามมันไปตามมาทางนี้ในที่สุดเพชรรัศมีจันทร์ก็อยู่ในมือของฉันยินดีด้วยนะครับท่านรูมานอฟทำได้ดีมากลักกี้ขอบคุณครับท่านครั้งที่แล้วเพราะความโง่ของฮุสตินอฟถึงปล่อยให้สกายเรเดอร์ชิงเพชรกลางอากาศไปได้เรื่องมันก็ผ่านไปแล้วครับท่านผมว่าเราอย่าไปพูดถึงมันเลยจะดีกว่าครับฉันขังตัวประกันเรียบร้อยแล้วค่ะดีมากขอบใจพอลลี่ทำไมท่านถึงไม่สั่งให้ฆ่าตัวประกันแต่กลับเลือกที่จะขังไว้ครับก็นายบอกเองไม่ใช่เหรอว่าตัวประกันเป็นผู้หญิงของสกายเรเดอร์ก็ใช่ครับแต่สกายเรเดอร์ตายไปแล้วนะครับหรือว่าท่านไม่เชื่อเชื่อสิแต่ฉันอยากพิสูจน์ฉันให้เวลา3 วัน